ีกแล้วนะคะวันนี้เราก็เป็นวิดีโอ What new in April ที่ผ่านมานะคะก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนเมษาบ้างคือว่าเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ามีวันหยุดเยอะมากแล้วก็มันก็เลยเป็นช่วงพีเรียดที่ไม่ค่อยมีเครื่องสำอางอะไรเปิดตัวสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นวิดีโอนี้ก็จะมี product อยู่ไม่มากนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเอาละค่ะชิ้นแรกนะคะไซขอพูดถึงผลิตภัณฑ์จากโซนญี่ปุ่นก่อนนะคะชื่อว่าชูอุเอมุระนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าลุงชูเขาดังมากๆเลยก็เดือนนี้นะคะชูเอมุระเขาก็จัดอีเวนต์นะคะเป็นอีเวนต์ซากุระสวยงามมากเลยถ้าใครติดตาม Facebook ของไซก็จะได้เห็นรูปสวยๆนะคะจากอีเวนต์นั้นนะคะที่จัดขึ้นที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ตกแต่งเป็นแบบว่าเหมือนสวนซากุระใหญ่ๆเลยนะคะน่ารักมากๆก็คือเขาเปิดตัวเป็นออยล์ล้างหน้าที่เป็นซากุระนะคะแต่ว่าพอดีโปรดักต์ที่ซาได้แซมเปิลมามันก็เป็นของใหม่เหมือนกันชื่ออันนี้นะคะชื่อว่า UV Under Base Mood นะคะเพื่อนๆคงจะคุ้นกันแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งใหม่เป็นรูปดอกซากุระเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นเบสแต่ว่าเป็นเนื้อมูสซึ่งเบสตัวนี้มีความดังมากถ้าสาวแฟนชูหรือว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องสำอางนะคะก็ต้องเคยได้ยินกันอย่างแน่นอนเรื่องของเบสมูสของชูนะคะตัวนี้มี SPF 30ด้วยก็คือเวลาเราบีบออกมามันก็จะเป็นมูสนะคะแล้วก็สามารถทากับหน้าได้เป็นเบสเลยก็เมื่อมีเบสมูสแล้วชูเขาก็เลยได้ออกฟาวเดชั่นตัวใหม่ขึ้นมาค่ะชื่อว่า Face Architect นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น Cheer Refining Mousse Foundation นะคะเนื้อเชียร์นะคะแล้วก็จะเป็นมูสด้วยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นฟาวเดชั่นเวลาขย่าจะได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าเหมือนมีลูกปืนอยู่ข้างในนะคะเป็นฟาวเดชั่นเนื้อมูสซึ่งแปลกมากๆเราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะก็สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่หนาแล้วก็ชอบเผยผิวนะคะน่าจะชอบตัวนี้กันก็ใช้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันเป็นมูสนะคะก็ทาไปกับใบหน้าได้เลยสำหรับใครที่อยากเห็นเป็น how to หรืออะไรก็เดี๋ยวรอติดตามใครก็จะทำออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะจบจากชูเอมูระไปแล้วเราก็มาต่อกันที่อีกแบรนด์นึงนะคะฝั่งที่ไม่ใช่เอเชียกันบ้างนะคะสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่สาวๆเอเชียคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะกับ BB Cream หรือ Blemish Balm นั่นเองนะคะก็ทีนี้ทางแบรนด์ Biotherm นะคะ Biotherm เขาก็ได้ออกรันช์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น BB Cream ออกมานะคะชื่อว่า Biotherm White Detox BB Cream SPF 25 PA++ นะคะออกมาก็เป็น BB Cream ตัวแรกของ Biotherm เลยนี่นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเนื้อ BB ก็มันจะมีสีเดียวนะคะทรายส่วนตัวทรายที่ได้ลองทรายคิดว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวค่อนข้างขาวนิดนึงแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเกี่ยงง่ายมากคือไม่ใช่เนื้อหนาๆเหนียวเหนียวหนึบๆนะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการคนที่ไม่ชอบที่จะแบบว่าต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยตอนเช้าเวลาเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทาบีบีอย่างเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ออกไปทำงานได้เลยก็เหมือนมันก็คือเหมือนการทารองพื้นทาเบสลงไปสามารถปกปิดรอยดำรอยแดงได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ลองไปทดลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ไบโอเทอร์มค่ะเขาก็ออกมากันแล้วก็ไซก็มีได้คุยกับหลายๆแบรนด์เหมือนกันนะคะคือช่วงนี้ก็ทางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นไม่ใช่แบรนด์เอเชียเขาก็พยายามกำลังเริ่มที่จะทำเบบี้ครีมออกมาขายเหมือนกันอย่างเช่นดิออร์อย่างเช่นไบโอเทอร์มทำออกมาแล้วก็คลินิกอย่างเงี้ยนะคะก็มีแพลนว่าจะทำเบบี้ครีมออกมาขายเหมือนกันแต่ว่าไม่เกินเดือนหน้าเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นได้ทดลองกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวกันรับรองว่าสาวก BB Cream หรือว่าใครที่อยากจะทดลอง BB Cream นะคะสามารถก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์เลยยังไงซายจะมาอัปเดต
ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากลับมาที่ฝั่งเอเชียนะคะก็ไซคือช่วงที่ผ่านมาเราถ้าใครติดตามซิดมีก็จะเห็นว่ามีการประกวด Itudi House Princess นะคะก็ตอนนี้ก็ได้เจ้าหญิงมันที่เรียบร้อยแล้วก็คือน้องน้ำหวานประภัสสรเมทารักนะคะใครอยากเห็นความน่ารักความสดใสของน้องน้ำหวานก็ไปติดตามดูกันได้ที่ Itudi House Fanpage นะคะพอดีได้รับผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้นะคะก็เป็น BB Cream เหมือนกันจาก Itudi Houseสภาพอาจจะเละหน่อยเพราะว่าใช้ไปแล้วนะคะก็เป็น BB ครีมตัวขายดีของ Itudi เลยนะตอนนี้นะคะซึ่งก็มีหลายสีค่ะแต่ตัวที่ใช้ได้มาก็คือจะเหมาะกับสีผิวของใช้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าทดลองนะคะพอเรามี BB ครีมแล้วนะคะเวลาเราเห็นสาวเกาหลีเขาแต่งหน้าแล้วอุ๊ยทำไมหน้าดูวิ่งเนียนเด้งออกมานะคะนอกจากเขาจะใช้บีบีครีมแล้วมันก็ยังต้องมีแป้งด้วยนะคะทีนี้จะบีบีครีมตัวเมื่อกี้นะคะอีทูดี้ก็ได้ให้แป้งใส่มาด้วยก็คืออันนี้เป็น Sheer Glowing Skin นะคะ Precious Mineral BB Compact เป็นแป้ง BB นั่นเองซึ่งใส่ก็ใช้แล้วเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คือจะบอกว่าตอนที่ลองใช้ทั้ง BB ครีมแล้วก็แป้ง BB ตัวนี้นะคะคือลง BB ก่อนแล้วก็ลงแป้ง BB ตัวนี้ใช่ไหมหน้าเด้งเหมือนแบบว่าเวลาเราเห็นพวกสาวเกาหลีเขาถ่ายรูปออกมาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะในบล็อกก็จะเห็นว่าเขาแบบว่าหูหน้าให้มันเด้งวิ่งออกมางี้ก็เพราะว่าในตัว BB เองก็เนียนอยู่แล้วแล้วพอตบแป้งพอไปอีกมันก็เนียนขึ้นไปอีกแต่แป้งเนี่ยมันจะไม่ใช่เนียนแบบว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่หนาแล้วแมตต์คือแป้งจะให้เนื้อที่แบบดิวอี้มีวิ่งวิ่งเล็กๆนะคะเราก็จะได้รูปแบบสาวเกาหลีที่เราเห็นกันในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะทีนี้สายขออัปเดตกิจกรรมที่สายเพิ่งทำมาเมื่อวานซืนนี่เองนะคะก็คือทางคลินิกนะคะเขาก็จัดกิจกรรมFoundation Fitting ขึ้นมาคือส่วนใหญ่แล้วคนเวลารู้จักกับแบรนด์คลินิกก็จะคิดว่ามันมีแต่พวกมีเมคอัพบ้างเล็กน้อยจะเน้นที่สกินแคร์ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็แต่จริงๆแล้วคลินิกเขาก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เห็นที่อยู่ในเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะในส่วนของฟาวเดชั่นเองก็ตามนะคะก็เขาก็เอามาให้ทดลองกันสำหรับคนที่อยากจะฟิตติ้งดูว่าตัวเองเหมาะกับฟาวเดชั่นตัวไหนสูตรไหนของคลินิกนะคะทีนี้แซคก็ได้รับเชิญไปทดลองดูว่าตัวแซคเองเหมาะกับสูตรไหนก็ปรากฏว่าจากฟาวเดชั่นทั้งหลายเยอะมากเลยค่ะหลายๆตัวของคลินิกที่เอามาให้ลองก็ใส่เป็นคนผิวแห้งมากแล้วก็ต้องการที่จะได้รับการปกปิดจากอย่างเงี้ยรอยแผลเต็มเลยนะคะรอยแผลรอยดำก็ปรากฏว่าใส่พอเหมาะพอเจาะกับซูเปอร์มอยเจอร์เมคอัพทินไฮเดรชั่นแม็กซิมัมค่ะก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งมากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าตัวเองเหมาะกับฟาวเดชั่นตัวไหนก็อย่าลองไปปรึกษากับ BA ที่เคาน์เตอร์คลินิกทุกสาขาได้นะคะแต่คิดว่าเขาก็น่าเขาต้อนรับทุกคนอยู่แล้วค่ะก็ลองไปดูเผื่อบางทีเราอยากลองใช้ลองพื้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเหมาะกับตัวไหนแต่ว่ากิจกรรมนี้ดีมากๆเลยน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาลองพื้นตัวที่จะเหมาะกับผิวของตัวเองอยู่นะคะเอาละค่ะเสร็จจากเรื่องของ What New in April กันไปแล้วนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้ของสุดท้ายที่จะเหอะกันวันนี้แล้วนะคะใครเพิ่งได้รับคือถ้าใครติดตามอย่างไม่อยากพูดคำนี้แหละแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้าใครติดตามใครจริงๆก็จะรู้ว่าใครอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะนักคัสตอมบายเหรอถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคัสตอมบายอะคัสตอมเป็น Blind Customizer นะอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือใครอ่ะคัสตอมน้อง Blind แล้วก็ส่งไปประกวด Blind Beauty Contest ซึ่งเป็นคอนเทสที่จัดประกวดแบบว่าระดับโลกอะค่ะคือทุกคนในโลกนี้ที่เล่นบาร์แล้วสนใจมีความสามารถมีสกิลในท่านนี้ก็สามารถส่งประกวดได้หมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าใส่เข้ารอบ12คนในตอนนั้นก็ดีใจมากๆแล้วค่ะใส่ทำกับเพื่อนที่อีกคนนึงนะคะใส่มีหน้าที่คัสตอมน้องคัสตอมแล้วก็ทำหน้าตาแต่งหน้าอะไรทุกอย่างแล้วก็ส่วนเพื่อนก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับคอสตูมนะคะก็ทำชุดทำเสื้อผ้าไป
ต่ว่านอกจากติด12คนสุดท้ายแล้วในไฟนอลลิสต์นะคะก็ยังได้รางวัลมาด้วยเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นของปีที่แล้วซึ่งก็ดีใจมากแล้วก็ตอนนี้เพิ่งได้ทรอฟี่มานะคะก็จะเอามาอวดกันนี่เป็นแบบว่าถ้วยรางวัลแรกในชีวิตที่ได้มาจากอะไรที่ตัวเองแบบว่าสนใจจะทำข้อไปเองโดยไม่มีใครบังคับไปนะคะท่านมันเป็นแก้วเป่านะคะแล้วก็เขียนอย่างนี้ By Beauty Contest Miss Popularity Second Place นะคะก็คือรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Popularity ซึ่งได้รับการโหวตจากคนทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็โหวตจากคนที่ walk in เข้าไปที่นิทรรศการบายที่โอโมเตซันโดฮิลที่ญี่ปุ่นนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลนี้ก็ทำให้ซายภูมิใจว่านอกจากการแต่งหน้าแล้วซายก็ยังมีอาชีพหลักของซายนะคะที่เป็นที่ยอมรับกับทุกคนว่าแบบว่าซายมีความสามารถในด้านนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็นอกจากทรอฟี่ที่เขาให้แล้วนะคะก็ยังจะมีน้องบายตัวเล็กนะคะชื่อโทราอันปัปป้านะคะก็เป็นลิตเติ้ลบายตัวอย่างนี้ให้มาด้วยเอาละค่ะ What New in April เทปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้เรามาพบกันใหม่ในเทปหน้าดูซิว่าเดือนหน้าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามกันถ้าชอบสายก็กด subscribe นะคะแล้วก็จะมาเจอกันที่นี่บ่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ